ังขยะที่กวนเสร็จแล้วเราต้องพักไว้เพื่อเตรียมทำไส้ขนมต่อไปแต่จะทำอย่างไรไม่ให้หน้าสังขยะของเราแห้งเกล็ดเล็กเกล็ดว้าวกับวาวแรปวันนี้เรามีวิธีมาฝากกันค่ะเพียงคุณผู้ชมนำสังขยะที่กวนเสร็จแล้วใส่ภาชนะพักไว้จากนั้นนำฟิล์มถนอมอาหารวาวแรปมาห่อภาชนะให้มิดชิดโดยฟิล์มถนอมอาหารที่คุณผู้ชมเลือกใช้ต้องเหนียวและยืดหยุ่นที่สำคัญต้องไม่มีสารตกค้างนะคะด้วยวิธีง่ายๆเพียงเท่านี้รับรองเลยล่ะค่ะหน้าสังขยาของคุณผู้ชมจะไม่แห้งและพร้อมเป็นไส้ขนมแสนอร่อยแน่นอนค่ะ